สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนทำเกี่ยวกับไตเติลบล็อกนะครับให้เป็นไตเติลบล็อกขนาดต่างๆอย่างที่เราต้องการนะครับแล้วก็มีการปรับพวก text attribute ต่างๆให้เป็นอย่างที่เราต้องการนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับงานของเรานะครับเมื่อเราเข้ามาที่โปรแกรมครับเราเลือกไปที่แท็บไลบรารีนะครับจากนั้นคลิกเลือกที่ไตเติลบล็อกเมนเจอร์ครับจะพบว่ามีหน้าต่างการจัดการไตเติลบล็อกขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกที่ New เลยครับต้องการสร้างใหม่เลยจากนั้นชื่อของไตเติลบล็อกนะครับเราก็ทำการตั้งชื่อผมจะตั้งชื่อว่าไตเติลบล็อก A4 นะครับไตเติลบล็อก A4 คลาสนะครับเลือกเป็นชนิด A4 นะครับเพื่อง่ายต่อการค้นหานะครับหน่วยนะครับหน่วยผมจะใช้เป็นหน่วยเมตริกนะครับเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรจากนั้นก็มาใส่ description เข้าไปนะครับ description ที่ผมจะใส่คือ A4 size with row นะครับคือเป็นขนาด A4 ที่มีแถวนะครับส่วนการปรับแต่งข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปปรับแต่งอีกครั้งข้างในนะครับตอนนี้กดโอเคไปก่อนครับเมื่อคลิกโอเคไปแล้วเราก็จะพบว่าไตเติ้ลบล็อกที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับ Title Block A4 เป็นกระดาษเปล่าๆนะครับไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะเข้าไปทําการปรับแต่งนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับใส่ขอบเขตให้มันหน่อยนะครับแล้วก็คลิกมาที่คําสั่ง Drawing จะทําการวาดสี่เหลี่ยมลงไปนะครับเรามาใส่เป็นพิกัดนะครับขนาดของกระดาษ A4 ขนาดของกระดาษ A4 ในที่นี้ผมต้องการเป็นชนิด Portrait นะครับเป็นกระดาษแนวตั้งเพราะนั้นพิกัดผมก็จะใส่ไปว่า0นะครับแกน x เป็น0แล้วแกน y เป็น297นะครับกด Enter ครั้งหนึ่งแล้วก็มาใส่อีกพิกัดหนึ่งนะครับก็คือแกน x เป็น210แกน y เป็น0นะครับ Enter อีกครั้งหนึ่งก็จะได้ขอบเขตของกระดาษ A4 ออกมาแล้วนะครับปรับแต่งพวกระยะกริดหน่อยนะครับคลิกขวาตรงทาร์กบาร์ข้างล่างตรงนี้แล้วก็ระยะกริดนะครับผมอาจจะใส่ให้เป็น5ระยะ snap อาจจะครึ่งหนึ่งก็ได้ครับ2.5นะครับคลิกออกไปครับแล้วเปิดกริดนะครับเปิด snap จะเห็นว่าระยะกริดโซนนะครับมันเกินกระดาษออกมาเพราะว่ามันเป็นกริดโซนของขนาดกระดาษ A3 นะครับมาปรับแต่งกริดโซนเข้าไปหน่อยสำหรับแกน y กริดโซนนะครับอยู่แค่ครึ่งหนึ่งนะครับคือ210แล้วคลิกโอเคโค้ดออกไปนะครับระยะกริดก็จะอยู่แค่ภายในกระดาษเราแล้วครับต่อไปครับเราก็มาใส่พวกโลต่างๆนะครับที่ผมบอกว่าจะมาปรับแต่งข้างในนะครับก็คือเลื่อนมาดูเลยในที่นี้ผมต้องการแค่เฉพาะแถวเท่านั้นนะครับต้องการแค่คอลัมน์เดียวเท่านั้นไม่ได้ต้องการหลายคอลัมน์เพราะฉะนั้นผมจะอันเช็คตรงคอลัมน์นี้ออกไปนะครับเหลือแค่โลMark of first row นะครับก็คือตำแหน่งแรกนะครับให้โลเริ่มนับจากที่เท่าไหร่ต้องการเริ่มนับจาก1นะครับกด1ไปเลย first row position ก็คือตำแหน่งของตัวแรกนะครับจะอยู่ตำแหน่งใดของกระดาษนะครับเราก็เอาเมาส์มาดูเลยครับประมาณนี้เรารู้นะครับว่าขนาดกระดาษมันสูงประมาณ297งั้นก็ดูตรงนี้เอาก็ได้ครับพิกัดตรงนี้จะบอกนะครับว่าเมาส์เราอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่แกน y ที่ประมาณ297ใช่ไหมครับแต่ผมต้องการให้โลตัวแรกนะครับเริ่มจากตำแหน่ง280นะครับผมก็พิมพ์พิกัดไปเลยครับเป็น280 280นะครับ high of a row นะครับก็คือระยะห่างของโลแต่ละตัวนะครับว่าต้องการให้ห่างเท่าไหร่ในที่นี้ผมต้องการให้โล1อยู่ตำแหน่งบนโล2ไล่หลอง2อยู่ตำแหน่งล่างนะครับไล่ถัดลงมาเรื่อยๆนะครับ3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งความสูงก็จะเป็นลบนะครับเป็นลบ10เพราะหากผมใส่เป็นบวก10 1ตรงนี้2 3 4ก็จะดันขึ้นไปข้างบนนะครับแต่นี้คือเป็นการติดลบลงมานะครับนับจากตำแหน่ง x y นะครับเป็นลบ10 number of row ครับเรามีทั้งหมดกี่โลในที่นี้นะครับ280ลบมาทีละ10จนถึงล่างสุดก็จะได้ประมาณ28โลนะครับ
ผมก็ใส่ไปเลยเป็น28นะครับส่วนตรงนี้ครับ restart at each column กับ continue on next column หมายความว่าอย่างไรก็คือกรณีที่มีตั้งแต่2คอลัมน์ขึ้นไปนะครับโรจะนับต่อจากตำแหน่งก่อนหน้านะครับอย่างเช่นที่นี้นับมาจนถึง1จนถึง28นะครับต่อไปก็จะนับ29 30ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดผมมีหลายคอลัมน์แต่ว่าผมเลือกเป็น restart at each column ก็คือแต่ละคอลัมน์นั้นจะเริ่มนับตั้งแต่1จนถึง28ทุกๆคอลัมน์เลยนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น restart นะครับเพราะผมมีแค่โรเดียวมีแค่คอลัมน์เดียวนะครับจากนั้นก็เมื่อเซตค่าต่างๆได้เรียบร้อยนะครับมาทำการดึง attribute นะครับเพื่อดึงค่าของโรต่างๆออกมานี่นะครับพวกหน้าต่างของ attribute จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ attribute list ฝั่งนี้นะครับเราก็ทำการเลือก attribute ต่างๆที่เราต้องการใช้งานได้ออกมาได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะต้องการแสดงแค่ attribute ของที่เป็นโรนะครับอยู่ในกลุ่มของ miscellaneous นะครับผมก็ทำการ expand ออกมาดับเบิลคลิกโลนะครับแล้วก็เอามาวางใส่ครับ280ประมาณนี้นะครับตำแหน่ง280ดับเบิลคลิกเข้าไปปรับแต่งค่าหน่อยนะครับต้องการจัดให้ชิดขวาระยะตรงกลางด้วยครับคลิกตรงนี้เป็น middle line ความสูงของตัวอักษรนะครับเอาสัก3เลยแล้วกันครับ3หน่วยนะครับตำแหน่ง280นะครับจากนั้นตัวอื่นๆโรอื่นๆนะครับผมก็จะใช้คำสั่ง array ในการทำออกมาทีเดียว copy ออกมาเป็นชุดเลยนะครับคลิกครั้งหนึ่งโรที่นี้มีทั้งหมดมา28นะครับคอลัมน์คือแค่คอลัมน์เดียวครับระยะของคอลัมน์ที่ห่างออกมาก็คือโร offset นะครับก็คือลบ10นะครับคลิกโอเคไปเลยครับก็จะได้โรทั้งหมดเรียงลงมานะครับเช่นนี้อาจจะใส่ขีดนิดนึงไปก็ได้นะครับเป็นระยะขีดแล้วก็ทำการสร้างอาร์เรย์เช่นเดียวกันครับก็จะได้ขีดบอกตำแหน่งของโลต่างๆออกมาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คลิกปิดแล้วก็คลิกเซฟโอเคไปเลยนะครับมาลองดูผลงานนะครับผมจะลองเปิดจากโปรเจกต์เก่าๆดูนะครับครับเป็นโปรเจกต์เก่าๆนะครับโปรเจกต์นี้ก็ได้ครับอันนี้คือยังเป็น Title Box ตัวอื่นๆอยู่นะครับผมก็ทำการคลิกขวาชุด Another Title Box นะครับแล้วลองเลือกเป็น Title Box ตัวที่เราได้สร้างขึ้นมาสักครู่นี้นะครับเลือกไปที่ A4 นะครับตัวที่เราเลือกสักครู่นี้ตัวที่เราสร้างมาเมื่อสักครู่นี้ Title Box A4 ตัวนี้นะครับแล้วมันคลิกนะครับนี่ครับก็จะพบว่าโรต่างๆนะครับเรียงตั้งแต่1จนถึง28ตามที่เราได้กำหนดไว้ใน Title Box นั่นเลยนะครับโอเคนะครับแล้วส่วนพวกค่า Text Attribute ต่างๆเราก็สามารถดึงเข้ามาจากในAttribute list ตรงฝั่งซ้ายมือได้เลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ